อุทาหรณ์เด็กชายวัย2ขวบเสียชีวิตเพราะเชื้อราในบ้านที่อังกฤษเจ้าหน้าที่ผู้ชันสูตรศพเพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กชายอาวาบอีชักวัย2ขวบบุตรของผู้อพยพชาวซูดานที่อาศัยอยู่ในเมืองโรชเดลของอังกฤษชี้ว่าเด็กชายอาวาบจากไปเมื่อปลายปี2020ด้วยโรคทางเดินหายใจซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อราภายในบ้านตามที่พ่อของเด็กเคยร้องเรียนไว้จริงตามรายงานพบว่าเด็กชายอาศัยอยู่ในแฟลตแบบ1ห้องนอนในสหราชอาณาจักรซึ่งก่อนหน้านี้พ่อแม่ของเด็กเคยร้องเรียนเรื่องเชื้อราดังกล่าวหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่ปี2560แต่กลับได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยการทาสีทับหลังจากนั้นทางครอบครัวก็ร้องเรียนไปอีกซ้ำๆแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมหลังจากหน้าที่แถลงยืนยันการเสียชีวิตของเด็กชายอาวาฟทางครอบครัวได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ RBH เลิกเหยียดเชื้อชาติและปฏิบัติต่อผู้ย้ายถิ่นฐานหรือรีภัยมายังสหราชอาณาจักรอย่างเป็นธรรมรวมทั้งยุติการจัดสรรที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเลวร้ายไม่เหมาะสมที่จะเป็นบ้านของมนุษย์ให้กับพวกเขาด้านนายกาเรซวาบริกประธานผู้บริหารของ RBH กล่าวแสดงความเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กชายทั้งยอมรับว่าองค์กรของตนได้รับบทเรียนราคาแพงจากกรณีนี้เนื่องจากได้มองข้ามและเลยปัญหาที่เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยทั้งการใช้นโยบายอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อที่จะไม่ดำเนินการซ่อมแซมห้องพักให้ผู้เช่าซึ่งนโยบายนี้นิยมปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจบ้านและที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักร